เป็นละครที่สนุกทะลุหัวใจคอละครอวสานไปด้วยความสำเร็จอย่างสูงผู้จัดใจนักเลงพี่ปิ่นณัฐนันท์เลยเบิกงบรับจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองให้นักแสดงและทีมงานทีวีซีนเต็มที่โดยเหล่าดารามากันพร้อมหน้าทั้งพระนางไม้มากี้เฟิร์สกิกโกศินวาทีเจ้าสาวเจนนิชพันธ์รวมถึงกลุ่มที่โผล่หน้าจอปุ๊บก็ตายปั๊บอย่างเก่งโจอี้ก็ไม่ยอมพลาดโดยหนุ่มไม้มาเล่นเรื่องแรกก็กวาดหัวใจทีมงานทั้งหมดเพราะขี้อ้อนสุดๆมาร่วมงานเมื่อคืนก็โชว์งานฝีมือแบบถึงเนื้อถึงตัวเพ้นแขนให้พี่ๆกระชุ่มกระชวยเอ้ยเป็นที่ระลึกไว้ดูต่างหน้างานนี้พี่ๆเลยเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ให้กับหนุ่มไม้ล่วงหน้าก่อนวันพุธที่19ธันวาคมยกกรอบรูปพระนางบิ๊กไซส์มาอวยพรกันสุดสวีทแถมยังได้ของขวัญพิเศษจากพี่ปิ่นให้เป็นพระเอกละครรักบุญภาค2เลยค่ะขอเวลาหน่อยเท่านั้นเองที่จะเขียนบทแล้วก็จะถ่ายทำเพราะว่ามันก็คงยากกว่าภาคที่แล้วแต่ที่แน่นอนที่สุดคือสนุกกว่าแน่นอนรับรองมีตัวสำคัญเข้ามาทำเกมอีกเยอะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นอะไรที่คนคาดไม่ถึงแน่นอน